สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเปิด120 FPS นะครับสำหรับเกม Wuthering Waves นะครับผมก็ในก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูที่ตั้งค่ากราฟิกในเกมกันก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนตั้งไว้เลยนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่กลับมาที่หน้านี้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับมาตั้งค่าอะไรพวกนี้อีกเราก็ต้องทำใหม่ครับโอเคครับอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ทางซ้ายบนจะมี60เฟรมขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้สุดแค่นี้จริงๆนะครับโอเคครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะมาทำกันเลยโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับ Antinet F4 เขาออกจากเกมก่อนนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับเราจะมีลิงก์นี้ให้นะครับอยู่ใต้ description นะครับผมโอเคนะก็จะอยู่ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับเป็นของคุณ Arthur นะครับแจกไว้ให้ใน GitHub นะครับผมพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับนี่ทางขวานี้ครับตรง release นะครับผมกดเข้าไปเลยทีนี้ครับก็จะมีตรงนี้ครับดูดีๆนะครับเป็น .rar นะครับหรือ .rar นั่นแหละโอเคครับเรากดคลิกซ้าย1ทีครับเราก็ดาวน์โหลดไปเลยโอเคครับหลังจากนั้นครับเราก็แตกไฟล์กันเลยครับผมอย่างของผมจะเป็น extract tool เลยแล้วกันนะครับทีนี้หลังจากเราแตกไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เปิดขึ้นมาครับเราก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้เนาะหน้าตาประมาณนี้เราก็นี่ครับตรงโปรแกรมนี้เลยเราดับเบิ้ลคลิกมันขึ้นมาครับกดโอเคไปทีนี้ครับด้านบนตรงนี้นะเพื่อนๆให้ไปหานะครับก็ของผมจะหาที่คลิกขวาครับตรงนี้ผมก็ open file location เลยนะครับทีนี้เราก็จะเข้ามาในตำแหน่งไฟล์เกมครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนนิดนึงครับนี่ตรงนี้เลย Wuthering Waves Game นะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ client ครับไปที่ save ครับไปที่ local storage ครับจนกว่าจะเจอหน้านี้นะครับทีนี้เราก็ก๊อปครับก๊อปด้านบนเลยก๊อปด้านบนเสร็จปุ๊บเราก็เอามาคุมดำครับคุมดำตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วเราก็วางครับหลังจากนั้นนะครับกดโหลด JSON ครับเลื่อนขึ้นด้านบนสุดครับเราจะเห็น60ตรงนี้ครับให้เราเปลี่ยนเป็น120ครับกดเซฟ1ทีกดโอเคครับจากนั้นปิดได้เลยครับแล้วเราก็เริ่มเกมกันโอเคครับหลังจากที่เราเปิดมาในเกมนะครับจะสังเกตครับนี่ครับขึ้น120นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังเขียนเป็น60อยู่ครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นได้ปกติเลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าอย่างว่านะ120เฟรมเนี่ยทางนี้ผมอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะมีบั๊กหรือมีอะไรก็ตามครับอาจจะมีเกมคราชหรือมีอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ด้วยความสบายใจของเราครับในการเล่นเฟรมเรทเยอะๆนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าเวลาเราเดินเนี่ยกดออกมาแน่นอนครับเฟรมเรทมันต้องมีลดมีอะไรกันบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกติครับถ้าใครอยากได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อาจจะต้องมองหาไปที่โปรแกรม lossless scaling อะไรพวกนั้นนะครับในการปั่นเฟรมขึ้นอะไรนะครับแบบนั้นประมาณนั้นครับผม